วัสดีทุกคนครับสวัสดีทุกคนครับเฮลโลไกส์วันนี้ผ่านกล้าที่จะไลฟ์เกมสเปอร์บอทฮะสเปอร์บอทผมไปดูเนื้อเรื่องคร่าวๆเลยเนี่ยโอ้โหมีกี่ด่านนะ60หรือ50ด่านนะครับถ้าเล่นไม่จบนี่กราบขออภัยนะเล่นพอให้หายคิดถึงนะครับไซโคกันดัม vs ไซบัสเตอร์นะฮะนะโอเคมาลุยกันเลยนะฮะสวัสดีทุกคนครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด follow ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับกำลังอยู่กับเกมสปอร์ตบอทภาคซูเปอร์แฟมิคอมนะฮะปี1999 1999ไม่เกินมากับตันไบรท์นะฮะในเรื่องกันดั้มเรียวไคฮายาโตะอามูโร่ไอ้น้องก็ชื่ออะไรเนี่ยฟราวสวัสดีคุณลือที่ CA ด้วยนะครับขอบคุณคุณสุริพจน์นะครับดาว500ดวงนะฮะขอบคุณหลายๆเด้อสนับสนุนกันประจำเลยนะครับขอบคุณมากครับเอพิโซดแรกไซยากะนี่ขับอโพไดเอใช่ไหมอามูโร่ขับกันดั้มนะฮะฮายาโตะเกตเตอร์สเลนเดอร์มีชาร์สนาเบิลด้วยนะครับโอ้นี่อะไรมาชิงกาแซดแม่เป็นตัวหนังสือคันจีผมอ่านไม่ออกอ่ะมาชิงกาแซดนี่ใครขับนะฮะใครรู้ก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะครับเซฟก่อนเลยผมไม่ได้อ่านไม่ได้ดูการ์ตูนมาจิงก้าแซดนะอนิเมะออนสแควร์เซลนี่อะไรบัตเทิลปุ๊บก็คำสั่งนี่อะไรวะ1 2 3 4นะครับงงกันนะฮะอันนี้ดูแผนที่ภาพรวมนะแล้วก็ไปดูเป้าหมายของเราก็คือไม่ใช่นี่ชาร์สนาเบิลนะครับขับซักจะเว้นภาคที่เป็นโพลิกอนรับไม่ได้เสียแนวการ์ตูนสวัสดีทุกคนครับแหมเกมโปรดใช่ไหมผมว่าเกมโปรดของผมเหมือนกันนะฮะแปลงร่างฮายาโตะเชนเคเตอร์ทูสวิตช์ออนนะฮะโอ้โหนี่ผมจำไม่ได้แล้วนะมีฉากเปลี่ยนหุ่นนี้ด้วยเหรอเกตเตอร์ทูเฮ้ยเกตเตอร์นี้ต้องเป็นสีแดงปะทำไมเป็นสีนี้วะเกตเตอร์ทรีเปลี่ยนร่างโชว์เลยนี่มุซาชินะฮะสวัสดีคุณทิติพัฒน์สวัสดีคุณศิวพลนะครับสวัสดีคุณอดุลนะครับสวัสดีครับสวัสดีเลอทิเซนะครับสวัสดีไปยังเกตเตอร์ทรีจำไม่ได้แล้วนะว่าเกตเตอร์ทรีนี่มีความสามารถพิเศษอะไรนะเดินเดี๋ยวไม่ได้เดินสักทีนะจิมมูฟก่อนเลยฮะนี่อโพไดเอผมเคยตอนเด็กๆผมเคยดูพี่ๆเขาเล่นไงฮะก็รู้สึกว่าเป็นเกมที่โอ้สุดยอดมากเปิดมิติใหม่หุ่นหลายๆเรื่องการ์ตูนหลายๆเรื่องมารวมกันนะเมพขิงๆนะโอ้ภาษาญี่ปุ่นล้วนๆเลยจิม
จิมไปก่อนเลยจิมฮายาโตะครับจิมนี่เหรอใครพระเอกชื่ออะไรครับพระเอกมาจิงกาแซดใครรู้บอกหน่อยนะครับพระเอกชื่ออะไรฮะอันนี้อามูโร่นะครับน้องเซล่าล่ะเซล่าโอ้ยอันตรายเหลือเกินเคยเล่นครั้งแรกนะฮะใครพอจะรู้เนื้อเรื่องก็บอกผมได้นะผมไม่เคยเล่นนะแต่พอเคยเห็นเขาเล่นกันนะเกตเตอร์ทรีปล่อยพายุหมุนเกตเตอร์ร่างแรกเก่งในอากาศในอวกาศอ้าวถ้างั้นเดี๋ยวผมต้องรีบเปลี่ยนเป็นเกตเตอร์วันแล้วโอเคขอบคุณมากครับเกตเตอร์วันโอ้ยโอ้โหมาถึงนี่แล้ววะเชนเปลี่ยนอนิปิดอนิเมะได้ไหมหรือเพื่อนๆยังอินอยู่ปิดอนิเมะได้ไหมโอ้โหเพลงนั้นคลาสสิกจริงๆออริจินอลอนิเมะออฟนะครับไม่ไหวแล้วปิดก่อนไอตัวนี้มีท่าโจมตีอะไรบ้างวะอ๋อมีแต่โจมตีใกล้ถ้าอย่างนั้นอามูโร่ของเราก็ต้องสอยใกล้ก่อนแล้วฮะบีมไรเฟิลอ๋อชื่อคาบุโตะใช่ไหมมาจิงก้าบีมไรเฟิลโอเคมาจิงก้าแซดคาบุโตะใช่ไหมนี่น่าจะเป็นท่าไม่ตายนะครับเฟรชไฟเออร์โอ้มีเสียเอเนจีด้วยเนี่ยเอเนจี10เนี่ยไม่เสียมั้งวะ4ช่องมิสไซล์พันช์ล็อกเก็ตพันช์บีมโอเคน่าจะเป็นไอบีมว้าค่อยๆไปค่อยๆไปเดินช้าแท้เนาะเดินสั้นนะเดินสั้นเอ๊ะเกมนี้มันระเบิดตายแล้วตายเลยใช่ไหมฮะตายแล้วตายเลยบีมเราจะดูว่ามันเดินได้เท่าไหร่ยังไงวะเราดูไม่ได้เหรอ move 6ช่องเหรอกลัวจิมจริงเลยเซล่าต้องโดนสักดอกแล้วแหละจังหวะเนี้ยผมจำได้ว่าหุ่นพาจิงกาแซดเนี่ยอึดมากเลยฮะเอาไปแทงก่อนสายแทงโอ้140ดาเมจโอ้โหเฟสไฟเยอร์เลยเหรอเฮ้ยเฟรชไฟเยอร์เลยเหรอถ้าไม่ตายเลยเหรอเดี๋ยวแล้วเราเสียเอเนจี้ป่ะทำไมมันออโต้เคาน์เตอร์เลยอ่ะเอยันแม่โดนยิง
เอ๊ะเราเสียเอนเนอร์จี้หรือเปล่าเนี่ยโอ้ทำยังไงที่ว่าต้องเลือกคำสั่งพวกนี้ใช่ไหมคือไม่ให้เราสวนด้วยท่าไม่ตายเต็มเหนียวทำยังไงวะเราสามารถเมนนวลได้ไหมว่าเราจะสวนแบบไหนอ่ะโอ้ผมมั่วแล้วหรือว่ามันออโต้คาวเตอร์ครับแฟนๆรู้ไหมฮะมันสวนด้วยเฟรชไฟเยอร์เลยอ่ะถ้าไม่ตายเลยอ่ะกัปตันไบรท์นี่เออปกติมีให้เลือกใช่ไหมฮะผมต้องกดตรงไหนนะที่มาหรือว่าต้องกด A รัวๆตอนยังไงวะตอนนี้มีออฟไปเกี่ยวปะใครรู้บอกทีทำไมมันสวนด้วยเฟสไฟเยอร์เลยฮะสวนอย่างรุนแรงกันดั้มกันดั้มเพิ่มมูฟเมนต์นะฮะขยับได้เพิ่มอีก5ช่องคริติคอลเพิ่มพลัง HPคริติคอลด้วยอ่ะเต็มๆเดี๋ยวลูกตุ้มฮะมาจิงก้าแซดตั้ง1,800ใช่ฮะผมว่าหลายๆคนก็ต้องซื้อหนังสือเกมมาดูเหมือนกันนะเพราะว่าคำสั่งมันเยอะนะฮะเกมนี้โอ้โห 2,300 เลยเหรอโอ้โจมตีไกลมาก6ช่องเฮ้ยหลบได้นานี้ใครรู้วิธีที่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะสวนแบบไหนบอกผมหน่อยนะคำสั่งไหนกดตรงไหนยังไงนะฮะโอ้เดินไม่ถึงว่ะโอ้อนาถแท้เกตเตอร์ผมฮายาโตะพวกจิมหน้าตาแปลกๆนี่เอาไปตายก่อนนะเฮ้ยโอ้เติมพลังให้เกตเตอร์ไม่ได้โอ้โห 100% เลยฮายาโตะผมไอ้หนูให้ฮายาโตะจะตายปะเนี่ยโห
อัตราหลบเหล็ก 66% เรียวเต็มๆไม่มีหลบนั่นไงฮายาโตะผมเรียบร้อยแล้ว 33% หลบได้ไหมโอ้โหเกือบไอ้หนูนี่ดวงยังดีอยู่ไอ้หนูดวงยังดีอยู่นะกลับเข้ายานแม่เร็วเอาไปล่อเท้าก่อนเติมพลังนะครับพูดได้เต็มได้300เน้นชัวร์โอ้จมตีไม่ถึงเสียวเกตเตอร์จริงเลยเกตเตอร์นี่บอบบางมากเลยนะฮะโอ้มีส่วนมีทรายด้วยว่ะบาซูก้าไปกดสกิลไว้ยังไงไม่มีปุ่มให้เราเลือกเมนวลบังคับแบบเมนวลเกตเตอร์เกตเตอร์กลัวจริงๆเลยเกตเตอร์นี่บอบบางมากพาสได้ไหมพาสนะโอ้โหกันแคนนอนเรานี่เจอบอลกันโอ้กันแคนนอนแล้วก็สายแทงกันนะเนี่ยอึดมากแต่ว่าหลบไม่เป็นฮะยิงต่อไปก่อนโอ้โหยิงไวส์เบดเราเลยนะเนี่ยกัปตันไบรท์เต็มเต็มสิบเปอร์เซ็นต์เรียวพลัง 1,500 ไงเกตเตอร์เนี้ยชื่ออะไรบรอนเกตเตอร์เหรอเกตเตอร์บรอนเดี๋ยวนะตัวนี้มีเพิ่มพลังเปล่ามีเพิ่มพลังป๊าบ600อัพโพไดอ่ะเพิ่มให้300ท้วนเกตเตอร์เกตเตอร์เพิ่มพลังก่อนป๊าโอ้ไม่เต็มด้วยอ่ะ500 500 200มาตัว200ก่อนแล้วกันนะ
โฟโบฮอกน่าจะตายนะเฮ้ยเกมนี้มันไม่มีแบบไปอย่างเชิงดูเปอร์เซ็นต์นะฮะปกติเนี่ยเกมวางแผนกระลบพวกนี้เทิร์นสเปดพวกนี้มันน่าจะแบบแย่ไปก่อนนะฮะว่าเราโจมตีโดนกี่เปอร์เซ็นต์นะถ้าไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ยกเลิก มาจิงก้ามาจิงก้าต้องไปบู๊ไปตัวนี้แหละหมดไปเลยเฟสไฟเยอร์เอเนจีหมดแล้วผมแล้วมีวิธีการเพิ่มเอเนจีถ้าโจมตียังไงโอ้โหนั่นดิผมก็งงทำไมเกตเตอร์หนึ่งเป็นร่างสีเทาเนื้อเรื่องมันหรือเปล่าอยู่ไกลจังเลยรีบไปหาชาสนาเบิลก่อน900เอาบิมไลเฟิลไปรับทานโอ้ 71% นี่ไงแย่แล้วโดนโอ้โหเยพีเยอะมากน้องเซล่าแอบแอบไว้เอาเหรอเติมมานาไม่ได้เหรอไอ้ยะมานาหมดแล้วหมดเลยหรือ46%บาซูก้าเต็มเบิร์ดเลยวะหูแรงมากเลยอ่ะเนื้อเรื่องก่อนนะฮะเดี๋ยวลืมจบเทิร์น700เครื่องซูเปอร์แฟมิคอมครับคุณส่องกระจกเฮ้ยนานี่โอ้ยลืมเติมพลังอันนี้เดินถึงว่าเนี่ยมูฟ6 1 2 3 4 5 6ถึงแน่1 2 3 4 5 6 5ถึงหมดเลยระยะยิงของเรา6ช่อง4ช่องงั้นเราก็ต้องขยับไปเป็นนิสหนึ่งไงมิสไซล์พันช์โอ้โห 71%
ไอ้ยะโอ้โหเหลือ9แม่เจ้าเฮ้ยเดี๋ยวนะเต็มยัง HP โอ้ไม่เต็มอ่ะเกตเตอร์มีท่าโจมตีไกลปะเนี่ยโอ้โห3ช่องโทโมฮอคบูมแมลงโอ้มาเดินโจมตีไม่ได้นะโจมตีไกลอ่ะต้องยืนนิ่งๆแล้วปาใช่ไหมโอ้เสียวเสียวเกตเตอร์แต่ผมระเบิดมากเลยพลาดก่อนเขาด้วงเหรอยังฮะนี่เพิ่งด่านแรกเลยนะฮะเพิ่งด่านแรกซิงๆเลยนะครับไม่หลบหน่อยลึกอามูโร่ทำไมใช่บอกกันทำยังไงให้มันเลือกท่าโจมตีได้อ่ะสดฮะรีบเข้าไปคุยกับชาร์สนาเบิลเต็มแล้วฮายาโตะเต็มแล้วเดี๋ยวนะไอตัวนี้พลังเหลือ70ให้เกตเตอร์เลยดีกว่านะฮะโอ้โห83ว้าโอ้โห60เปอร์เซ็นต์น้อยจังนั่นไงว้าวเลยว้าวไอบีมเกตเตอร์เราเอ้ยมาจิงก้าแซนเราเก่งเก่งหนูเซล่าน้องเซล่าไปโจมตีดีกว่าโอ้ 100% อันนี้ภาค3นะฮะภาค3ผมไม่แน่ใจว่าเกตเตอร์มันอย่างนี้หรือเปล่านะฮะเริ่มแรกมาทำไมไม่ยิงบาซูก้าวะงงThank you.
นที่7แล้วมีแซกมาเติมตารุมาเว็บเติมพลังแล้วเราก็ต้องรีบไปยึดพื้นที่เติมพลังเต็มเว้ยเตอร์มีความกลัวกันแคนนอนจิมอ้าวโอ้มานาหมดท่าพิเศษหมดนะฮะโอ้ลดแค่42เองอ่ะฮะนั่นนี่เจอแซกหลบได้เขินจังหกสิบหกเปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เนาะโอ้53โดนยังได้อยู่โอ้เร็วอัพเลยอ่ะโหดมากโอ้มีท่าโจมตีไกล3ช่องด้วย1 2 3 1 2 3โอ้กันดำหลับเละเลยฮะยิงก่อนเราต้องพยายามอยู่พื้นที่ชัยภูมิดีไว้ก่อนนะฮะพื้นที่ที่มีอุกกาบาตอยู่ก็น่าจะเพิ่มอัตราการหลบหลีกแล้วผมก็ลืมเพิ่มพลังตัวเองแล้วโหเซ็งจังจะตายเปล่าวะเกตเตอร์อย่านะเว้ยโคลนีพลังป้องกันเพิ่ม
Beam Rifle เต็มเดินออกมาจากอุกบาทเลยเหรอนายแน่มากโหบอกกันฮะกาลุมว่ามีฉากพูดด้วยใช่ครับเป็นภาค3เดี๋ยวสักครู่นะฮะผมกำลังดูเนื้อเรื่องอยู่นะฮะว่าจะไปทางไหนนะครับไม่ถึง500น่าจะตายนะเก็บเลเวลให้น้องเกตเตอร์หน้าดูเลยครับโอ้โห 77% ชุมพลฮอกบูมแรงยังเป็นบรอนเกตเตอร์อยู่เลยว่ามิชชั่นคอมพลีทโอ้โห 26% ฝีมือขับขุนรายการจริงไอ้การเติมพลังให้เพื่อนอย่างนี้ได้ EXP ป่ะวะเฮ้ยโอ้โหลืมใช้ท่ามันมีท่าแบบแม่น 100% อยู่นี่ว่าไอ้ยาเราแม่ลืมไปเลยนะฮะลืมไปเลยโอ้เสียเทินเลยจัดการน้องจิมผมด้วยตายเปล่าวะ900เนี่ยโอ้ระเบิดเลยอ่ะลาก่อนฮายาโตะนายทำดีที่สุดแล้วฮายาโตะท่านี้ที่โจมตีโดน 100% ใช่ไหม40ชาร์ปชูตเตอร์เออโดนแล้ว 100%
ไม่งั้นฮายาโตะก็คงไม่ตายโอ้โห900เลยวะฮายาโตะมี2คนหรือมีให้เลือกด้วยไปทางไหนเอ่ยรูท A รูท B รูท B ครับเสียค่าซ่อมหุ่นเหรอเซฟพาวเวอร์อัพสเตตัสอัพสเตตมีอัพสเตตัสคนด้วยเหรออ๋อๆดูเฉยอามูโร่ฮะคำสั่งนี้คืออะไรยูนิตทิ้งยูนิตเหรอ power up ก่อนเรามีตังค์อยู่ 5,300 up ให้กันดั้มก่อนนะฮะโอ้สนี่อะไรวะเนี่ย HP อ๋อ45คืออะไรโจมตีป้องกันใช่ไหม 1,000 เพิ่มมา10โอ้โหเพิ่มเยอะจังโอ้ HP เพิ่มใช้เงิน 5,000 เลยเนี่ยโฟไดมาจิงก้าพลังโจมตีมาจิงก้าแซดสิบหน่วยโอ้นี่ใช้ 2,000 เกตเตอร์แล้วกันนะฮะสิบหน่วยโอ้กันแคนนอนยังยิงแรงกว่าเลยอะเอาให้มาจิงก้าแล้วกันนะฮะมาจิงก้าแซดเป็นเดอะแบกนะฮะเซฟก็8ตัวครบเฮ้ยเดี๋ยวนะไฮยาโตะเรายังอยู่ใช่ไหมจิมไฮยาโตะมาชิม่ามาชิม่าโคตันขับซีซ่าด้วยนะครับหุ่นซีซ่ารู้สึกว่าเราต้องมีเนื้อเรื่องให้อามูโร่เราไปคุยกับใครเนี่ยแหละไอเนี่ยเหรอเดี๋ยวนะอันนี้พอแม่นตกป้องกันเพิ่มคอมเมนต์ตกป้องกันเพิ่มแม่นเพิ่มป้องกันตกคืออุกกาบาตนั้นดีหิน
อุกบาทนั้นดีสุดนะเนี่ยไปค่อยๆไปโอ้เดินกันน่ารักจริงกองทัพจิมยึดโอ้โหกำลังจะบอกยึดพื้นที่เลยเดินไกลจังเลยห้องนี้โอ้โหถึงโคโลนี่เลยเป็นสวยเอาการนะเดินไกลดียิงก่อนแล้วโดนด้วยฮะอย่างแม่นต้องรอให้มันเดินเข้ามานะตั้งรับไอ้บีมไอ้บีมสามสิบโอ้ได้ใครอีพีน้อยแท้หลบได้แล้วมาเลยมาได้ทั้งกองทัพเลยหมดระเบิด30โอ้กันแคนนอนผมโอ้ 75% คุณพลใครบาสุก้าไป1ดอกวิโอ้ฉลาดด้วยส่วนได้ส่วนกลับด้วยไฮเปอร์บาสุก้าอ
ไม่มีให้คุยเหรอโตอยู่นี่สมองฮอกภูมิแรงครับเลเวล6อยู่นะตอนนี้เรียวเกตเตอร์เลเวล7แล้วดีใจจงเบยกันดั้มของเรา500มีโจมตีแม่นป่าววะอันนี้คืออะไร80 critical เดินไกล70เพิ่มเติม80คืออะไรวะเนี่ย15 point งงฮะใครเขาเล่นบอกผมได้นะโจมตีโดนไหมเนี่ยฮายาโตะผมโดนด้วยโดน 100% นะเพิ่มพลังจิตเหรอเพิ่มพลังจิตก็คือไอ้นี่เหรอไอ้นี่คือพลังจิตใช่ไหมใช้80 15 point ก็เป็น100กว่าเงี้ยเหรอเพิ่มชั่วคราวเหรอ 1,500 800โดนใครเลี้ยว3เองอ่ะเลี้ยว4แล้วเอากัปตันไบรท์ยิงก่อน47%โอ้ไร้กาดมากคิดที่เข้าไว้เก็บกับวอสแล้วกันนะตอนนี้เหลือ1ลูกใช่ไหมเอาบีมไรเฟิลไปก่อนแค่บีมไรเฟิลก็เดทแล้วอะไรสั่งเสียกันอ
ับคุณซีซ่าคิดว่าเก่งเหรอโอ้โหตอบโต้ด้วยเบากันได้เติมพลังก่อนนะครับผมนี่ปั้นมาจิงก้าเต็มที่เลยฮะโจมตีโดน 100% ตับสักหน่อยตังมี 2,900 โอ้โหเพื่อนน้องเกตเตอร์หมดตูดมีนับเทิร์นรวมด้วย15เทิร์นG3 8 ครบบาสคูกัปตันบาสคูไลล่าจีดนี่อะไรเจเจลิสเอมาน้องเอมาไม่ได้ดูเลยว่าเอมาอยู่ตรงไหนอ๋อศัตรูอยู่ข้างล่างเราอยู่ข้างบนอุ๊ยโอ้โหทำไมมันเยอะจังวะเฮ้ยโดนข้าศึกโอบล้อมนี่หุ่นอะไรคิวคิวนี่หุ่นอะไรมาราไซหุ่นมาราไซไลล่าเอม่าเอม่าอยู่นี่นี่เองสื่อว่าเราต้องเอาอามูโรไปคุยกับเอม่านะครับโอ้โห 6,500 เลยวะ HP เยอะเกินโอ้หลบเข้ากระสวยอวกาศก่อนดีกว่าออกไปน่าจะไม่ดีนะฮะเสียวจังนี่มันท่าเงิน2เท่าเกตเตอร์โอ้โหตาจะไหลเดินน้อยจังมีความรู้สึกว่าข้างบนจะมาก่อนใช่ไหมรับแรงกระแทกจากข้างบนก่อนนะฮะดีนะเกมนี้ AI ของมอนสเตอร์ AI ของคู่ต่อสู้ไม่ได้เก่งมากนะ
เราหลบอยู่ในอุกกาบาตมันก็บุกเข้ามานะฮะตั้งรับเต็มที่อ่ะผมอ่ะล็อกเก็ตพันช์เดอะแบกเก่งจังโอ้โหได้ EP 15หน่วยนะครับน้อยมากมายแทรกเข้ากลางเลยเว้ยน้องสยากะเก่งมากตบมันโอ้โหทำอะไรโอ้โหป้องกันเราเยอะมากเลยเนี่ยไอบีมที่ดูเหมือนว่าต้องสลับตำแหน่งกันเดินแล้วนะฮะเอม่าไปไหนเอม่าใช่ป่าววะเอม่าพอชิมกาเสร็จเดี๋ยวมันสวนได้ป่าววะสวนไม่ได้เอาน้องจิมไปตอดก่อนนะฮะกำลังยังเต็มอยู่เลยอ่ะเสียดายแล้วไม่มีท่าโจมตี 100% เหมือนมาจิก้าแซ่จะเป็นพระเอกสวัสดีคุณจตุภูมิด้วยนะครับสวัสดีคุณนลินด้วยนะครับโอเคอยากเล่นดูผมเล่นก่อนก็ได้ครับกัปตันไบท์เมกะบีมจัดระเบียบอ
เฮ้ยเดินแล้วยิงถึงด้วยเหรอเก็ตพันโอ้โห25เหลือไว้ทำไมอ๋อรู้แล้วเดี๋ยวเราใช้การแคนนอนยิงนะเราใช้ท่าตัง2เท่าก่อนเราจะเข้าถึงเอ็มม่าป่าวเนี่ยเติมพลังก่อนเสียวทางเงิน2เท่าโดนป่ะเนี่ยโอ้ 80% โดนนะโอ้ได้กัน2เท่าโอ้ยโอ้ลืมไปแล้วว่ามีอุกกาบาตอยู่ข้างล่างตรงนี้ใช่ครับอันนี้ภาค3ภาค3นะคือซุปเปอร์แฟมิคอมนะฮะโอ้ใช้เบ้ากันโอ้แรงอยูเก็บเลือดให้น้องไซร่าไซร่านี่ไซร่าโอ้โหเอาเลย600เหรอ600ไม่ตายเอาจิมนี้ไปตอดก่อน61% ไหวปะเนี่ยเอาโพไดเราเก็บเลเวลบ้างครับโอ้55%โดนปะเนี่ยโดนยังโดนฮะ
ซายกะเลเวลอัพไหมหมูไม่อัพด้วยเซฟก่อนคุยกับเอม่าครับว่าไงคนสวยเดี๋ยวนะโดนลุมแล้วแหละแม่น 100% โอ้เหลือ600เหลือไว้ทำไมโหแรงจังโอ้เกตเตอร์เราจะรอดปะเนี่ยโอ้800เสียวอยู่ฮะเกตเตอร์ระเบิดโอ้ 99% เลยวะล็อกเก็ตพันสามสิบแปดเปอร์เซ็นต์หลบได้ไหมหลบได้ไหมหลบได้ไหมเฮ้เอม่าไปไหนเอม่าโอ้ถ้าเติมพลังเต็มพลังไม่พอนี่เติม1ใน3ก่อนอันนี้ 1,200เราไม่ต้องตามไปคุยเอม่าแล้วใช่ไหมเจ๊ไปไหนอ๋อไม่ต้องคุยแล้วเนาะนึกว่าเจ๊เขินนะครับบาซูก้า700โอเคงั้นยิงไอ้ตัวนี้นะครับลืมให้อามูโรเติมพลังแย่จัง
เงิน2เท่าถึง 24EX แม่โอ้โหได้ตังค์2เท่าเลยอ่ะแย่จังเกตเตอร์นี่เหมือนเด็กน้อยเลยนะไม่กล้าให้ออกไปไหนเลยอุ้ยจะไม่หลบเลยเหรอไม่หลบบ่อยๆนี่ลุ้นนะเนี่ยทำไมมันโจมตีเรา 100% เลยนะฮะโหดเกินไอบีมอ๋อเลเวลมันต้อง12เนี่ยเจลิโดอันนี้เลเวล10แต่ก็ไม่หลบนะฮะมิสไซเฮ้ยอ๋อเอม่าตกใจ 2,001 ท่าเกี้ยงยิงไม่ถึงด้วยกับตันไบผมสี่ร้อยไฮเปอร์แฮมเมอร์โอ้โห 50% น้อยจังหวะยามโมโรไม่เคยหลบเลยนะสายไปโอ้200หลบเป็นแล้วเดี๋ยวเกตเตอร์เราไอ้นี่มันยิงโหดปะเนี่ยดูก่อน500เราจิมเราจิมเดี๋ยวไปเล่นยานข้างบนก่อนนะฮะอ
วิเราโจมตี 100% เลยอ่ะเราใช้ท่าอะไรวะเราใช้อาวุธอะไรเอ่ยบอกกันเหรออ๋อบอกกันแม่น 100% เลยวะเร็วอาฟไปเราจิ้มเติมครั้ง300ถ้วนเติมน้อยแท คงไม่มีตัวอะไรมายิงยานเราระเบิดนะเอม่ากลับมาทำไมตายเปล่าวะแล้วยังไงยานนี้ก็อยู่เหรอแล้วเราต้องระเบิดยานเหรอโอ้พลังมันเยอะมากเลยนะนะมีท่าไหนท่าเติมพลังโอ้ไอ้นี่ระเบิดแน่เลยอ่ะพลังเยอะกันทั้งนั้นเลยนะฮะเกตเตอร์จะระเบิดป่าววะเสียวจริงฮะเมื่อกี้ 98% หรือเปล่าเอาไปลองมือลองเท้านะฮะโหอันนี้ระเบิดแน่เลยอ่ะไม่เอาดีกว่าโหไกลว่ะตายไหมโอ
แยกเป็น2ทาง2ช่องมันส่วนไม่ได้1 2 3 4 4ก็ยิงได้นี่หว่าทำไมไม่ยอมยิงน้องเซล่าผมเกตเตอร์โปรโตโอ้โดนแล้วดีใจโอ้หมดแล้วหนีก่อนเก้าสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์เลยโอ้โหเกตเตอร์พันช์กะให้จิมพวกนี้ไปลองมือลองเท้านะครับแต่ก็ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยว400อดทนอีกหน่อยฮะ500โหเกตเตอร์บีมใช้ energy แค่10เองอ่ะยิงทั้งวันนะฮะเฮ้ยเมื่อกี้ 98% มันหลบได้เหรอ2เทิร์นก่อนยิงกันไปยิงกันมาแล้วทำไมมันโดๆอย่างนั้นเลยวะคือมันอยู่กลางอากาศนี้เลยอ่ะผมงงนะฮะเฟิร์สไฟเออร์58%หลบได้ถึงก็อึ้งไปเลยละสิโอ้โห900เลยวะไฮเมก้ามีความรู้สึกว่าเสียแวบเลยเดี๋ยวไฮเปอร์แฮมเมอร์ลุมซิมลุมจิ้มโอ้โหบอกกันหลบได้หลบได้สวยงามน้องไซยากะตรงนี้แล้วกันนะนั่นน้องนะเกตเตอร์ทูมาฮอค
ับตับโหเป็นไงเป็นไงยานระเบิดโปรโตเกตเตอร์ของเราโอ้ตั้ง 88,000 เฮ้ยเฮ้ยโอ้ไม่มีดาเมจเด้งนะต้องดูหลอดพลังเงาอย่างเดียวนะโอ้มีฟ้าด้วยเหรออามูโรบายฮะผมเลือกอะไรไปผมเลือกอะไรไปถึงด้านไหนวะเนี่ยไม่ได้ดูเลยเซฟโอ้อัพโอ้เรามีตังค์ 12,000 เป็นเกตเตอร์แล้วนี่ไม่ใช่โปรโตแล้วเอากันดั้มแล้วไปไหนกันแคนนอนเมตัสอ๋อกดซ้ายขวาโอ้เพิ่มพลังให้กันดั้มเขาหน่อยนะฮะโอ้ 5,000เพิ่มมา300แม่เจ้ามีเนโมมาจิงก้าแซดเพิ่มโจมตีโหเมตาพลังโจมตีตั้ง188แน่10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10โอเคไม่ต้องเลือกนึกว่าต้องเลือกนะฮะพิคุเซ่นี่โลกใช่ไหมเจโนบา M9 โดมนี่ครับคุณโดมนะฮะโอ้โล่งๆอย่างนี้เลยเหรอเราต้องยึดอุกกาบาตข้างบนใช่ไหมหรือว่าโลกดีลงโลกมันเป็นแมปที่โล่งมากเลยนะฮะเลควาคับนีโมนี่เราเป็นเกตเตอร์แล้วนะครับหุ่นแดงใช่ไหมนี่แดงแล้วเข้ามุมก่อนนะแปลงร่างเป็นยานได้ด้วยครับเมตาสน้องฟ้า
น้องฟ้านี้มีท่าเพิ่มพลังใช่ไหมถ้าเราไม่ผิดนี่ถ้าเป็นหุ่นถ้าเป็นหุ่นมีท่าอะไรนะบีมเซอร์เบิลอ๋อมีเพิ่มบีมเซอร์เบิลมานะฮะมีดาบเพิ่มมาแล้วแปลงร่างเป็นยานอีกโอ้โหบินได้โคตรไกลอ่ะแซกโดมจำท่าไม่ได้สักทีเมตัสเหมือนนะไอ้นี่เดินได้กี่ช่องวะเดินได้6ช่อง1 2 3 4 5 6โอ้ยเฮ้ยกันแคนนอนนะครับนี่ตัวอะไรนะมีโม่เกตเตอร์ฮามูโร่กันดั้มไปเข้ามุมก่อนโอ้เดินโคตรไกลเลยโอ้ไอพวกนี้เลเวล10เลยเหรอฮะเนี่ยเลเวลมันเยอะมากเลยเนี่ยคนขับนะด้วยสุดยอดเพิ่ม movementเกตเตอร์ไม่มีท่าอะไรเลยนะเศร้าใจจริงเกตเตอร์เดินได้กี่ช่องน่าจะถึงนะเอามาจิงก้าเมื่อกี้มันพลังเหลือเท่าไหร่พลังเหลือ200เดี๋ยวนะฮะกลยุทธ์นิดนึงนะฮะกี่เปอร์เซ็นต์วะโอ้20เองอ่ะ
ดินไกลเดินไกลโอ้ไม่อยากเอาจิมออกมาเลยนะฮะ เหมือนเสียตังค์ซ่อมแน่เลยดูทรงแล้วเกตเตอร์เลเวล7เกตเตอร์พันช์ตามถ้านางจะหลบยากตันเราด้วยโอ้เต็มดอกหลบได้สบายเจอล็อกเก็ตพันช์ไปโอ้ my godโอ้โหได้ EP 3น้อยนิดกระจิดลิดฮะคามิวเซตกันดั้มเราอยู่ด่านไหนแล้วเนี่ยผมดูเนื้อเรื่องแล้วผมงงมากเลยนะครับโหคามิลอย่างเกร็งเลยอ่ะเงิน2เท่าคริติคอลเติมพลังมีเงิน2เท่าเดี๋ยวนะคนขับเลเวล7เองอ่ะเลเวลน้อยมากเลยคามิวโอ้โห 3% น้อยจังนี่เราปลาไม่โดนอ่ะมันไม่ได้หลบเลยนะ
คิดศัตรูมันไม่ได้หลบเลยนะครับปลาวืดเจ็ดสิบหกเปอร์เซ็นต์เอานะถ้าเพิ่มตังก่อนนะครับเพิ่มตังบีมเซเบิลโอ้ 100% อ้าวโอ้มีพลังเยอะอยู่เลยอ่ะลมเสียตายซะเถอะบาสมาเอมาก็มาเฮ้ยจะเข้าโลกเลยหรือเปล่าท่าที่เราใช้เงิน2เท่ายังอยู่ปะเนี่ยโอ้ไม่อยู่แล้วอะเสียใจฮะนานี่โอ้โหเดินไกลมากเดี๋ยวนะแซดกันดั้มผมเสี่ยงแล้วเดี๋ยวเติมพลังก่อนเริ่มลุ้นแล้วเฮ้ยเติมพลังนี่โอ้ยิงไม่ถึงแฮะกัปตันไบรท์ของเราแปดร้อย
วัสดีทุกคนนะครับขอบคุณที่กดไลค์นะครับกำลังอยู่กับเกม Super Robot ภาค3นะฮะเครื่อง Super Famicom ปี1999เฮ้ยไม่หักหัวลงนี่ขนาดเพิ่มตังค์แล้วเพิ่ม EP หรือเพิ่มตังค์วะโอ้โหเร็วให้ไงกันเทนนอนผมน่าสงสารแท้โดนไหมเนี่ยเฮ้อสดชื่นยิงเข้าไปต้องเก็บเลเวลนะฮะคนขับเลเวลน้อยมันความแม่นยำไม่เยอะเลยน้อยอ่ะเอากันดั้มไปล่อเท้านี่จะดีเปล่าวันนี้เหลืองนี่มันทับอะไรวะอีกฝ่ายหนึ่งใช่ไหมวิโอ้โหยิงไกลมากไรเฟิลโอ้โหไอ้สามหน่อนี่อีกแล้วเมกาลันเชอร์โอ้ฮะนี่คือบอทใช่ไหมเลเวล11แน่บอทโอ้เกตเตอร์ไม่มีท่าโจมตีอ่ะเราโจมตีอันนี้ไม่ได้วะมันลอยไปเรื่อยๆนะเนี่ยไรเฟิล6ช่อง
จะออกไปไม่ได้เนี่ยเดี๋ยวนะมันเดิน7 1 2 3 4 5 6 7ต้องรีบลอยและรีบกลับต้องออกไปจัดการมันนะฮะมีท่าอะไรแรงๆไหม700โอ้โหไฮเปอร์บาซูก้ากลัวไม่ตายเหลือเกินหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดนับช่องอ้าวโอ้ไฮเปอร์บาซูก้าต้องสามช่องอ่ะต้องจัดการมันให้ตายนะเนี่ยตายป่ะไฮเปอร์แฮมเมอร์นี่แน โอ้ยมันจัดการกันแคนนอนของเราเจอเบากันไปหน่อยโอ้โหเลเวล5ไงกลับมาแล้วตันไบรท์ไม่มีท่ายิงแม่นๆนะเนี่ยโอ้ 19% โอ้โหโอ้700อ่ะ600กว่าเนี่ยความแม่นในจิตใจเลยนะหาความแม่นไม่เจอเลยนะครับเดี๋ยวนะไอ้นี่มันมีท่าโจมตี4ช่องโมฮอคบูมแมลงไปอ
ทำไมมันยิงแรงจังวะเจ็ดสิบห้าเปอร์เซ็นต์คามิลระเบิดเป็นหนึ่งโอ้โหเป็นรับดาเมจเหมือนเป็นรับดาเมจนะเนี่ยไม่น่ายิงเลยนะฮะหัวหลบได้หลบได้ทำไมเอม่าโหดเนี่ยโอ้โหเอม่าเอาแล้วไงกันแคนนอนผมจะรอดไหมสี่เปอร์เซ็นต์รอดฮะทำไมโจมตีกันเองอ่ะเยี่ยมไปเลยคามิวไปคุยเอม่านะเอม่าเปลี่ยนมาเป็นพวกเราแล้วอะไรคือ1เทิร์นบวก50วะงงมีเพิ่มพลังไหมอ๋อมีช่วยนะเนี่ยโอ้41เปอร์เซ็นต์
นั่นไงไม่โดนเลยแล้วทำไมมันมายิงเราไม่ใส่ยิงช่วยนะเนี่ยสายการแคนนอนจะไม่รอดนะฮะเสียตังค์ซ่อมหุ่นแน่เลยโอ้โห 56% จะเสียตังค์ซ่อมหุ่นไหมรอดพลังเหลือน้อยมากโหเดินไม่ได้ด้วยน้องมันต้องเป็นกระสอบทรายเคลื่อนที่แน่ๆแน่นอนเลยเดี๋ยวพลังเหลือ2,000 1,400ยิงๆไปก่อนโอ้โห 1% 1% 1% เลยเหรอวะขนาดนั้นเลยอ่ะเจอแม่นร้อยตับโอ้ตายเลยวะว้าเจอแม่นร้อยเข้าไปฮะนะไอ้นี่เลือด15โถโดนไหมโอ้โหเดินไปไหนได้วะเนี่ยกระสอบทรายเคลื่อนที่อ๋อหนีเข้ายานนี่ว่าวัดสบายแล้วเราไฮเปอร์บาซูก้าไป 56% ตัวสักดอกแล้ววะGet the beam โอ้โห 23% น้ำตาจะไหลโดนด้วยอ
ันดั้มมาร์ค2เก็บความแค้นมายิงเพื่อนโอ้700ไม่หลบหน่อยเหรอพี่แม่ไม่หลบซะหน่อยถึงเวลาเกตเตอร์ออกลงเกตเตอร์บีมสามสองเองเนี่ยออกมาจากรูแล้วครับผมรอบนี้มันสู้เหรอไม่หนีแล้วเดี๋ยวนะมันยิงกี่ช่องวะ9ช่อง1 2 3 4 5 6 7 8 9ยิงกายยังวะเฮ้ยโอ้กดผิดนี่เดินมาหาเลยนะฮะเนี่ยโหดจริงๆยิงโดนปะลองดูดิ54การลบสู้กันโอ้เลเวลอัพเยี่ยม
็ตเลเวลให้ตัวเติมพลังใช่ไหมโอ้เติมได้ทั้ง500เยอะมากเราหน่วยจิมดาเมจน้อยมากแรงจนน่าตกใจมันไม่หนีเหรอยานใจสู้ขนาดนี้เลยนี่1,000เลยอ่ะดาเมจแรงนะเนี่ยอะไรวะโอ้โหเสียเงินซ้อมอีกแล้วไอ้โตบอกกูทุกทีไอ้โตบอกกูอีกแล้วขำว่ะแรงจังแรงทะลุมิติเหลือเกินโอ้โอ้ถ้าเติมพลังไม่มีแล้วไม่กล้าโจมตีเลยว่ะดูนะ420700น้อยจังวิมันใช้ปืนนี้ได้ด้วยวะเวรแล้วไง
ะยิงโดนไหมเนี่ยกันแคนนอนผมโดนปะ 75% น่ะโอ้โหหลบได้ได้ครับได้ครับเดี๋ยวสักครู่นะมาผัดกันโจมตีใช่ไหมล่ะลุมซิมเอาแค่นี้ก่อนโแต่มันได้ EP แค่100กว่าเองนะน้อยมากเลยนะอามูโร่เปิดทางอโพดไอต่อยอะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะต่อยแรงจังโหพันสามอุ้ยตายนะเนี่ยโอ้ได้ผมจะตายนะเนี่ยไม่ตายเหรอถ้ามันยิงท่านั้นไม่ตายเหรอยิงท่าบาซูก้าคามิวผมก็ลุ้นนะดูเลยเนี่ยไม่ถึงพันเหรอมันมีท่ายิงบาซูก้าอยู่นะผมก็กดไปกดมานะเปลี่ยนแต่ถ้ากัปตันไบยิงโดนนี่คือจบเลยนะหลบโอ้ย กดผิดชีวิตเปลี่ยนเลยนะเติมพลังต่อยเข้าไปลองดูนะครับต่อยโดน 100% ความแรงเท่าไหร่ความแรง1เหรอโอ้ยตายอ่ะเนี่ย ตายนะเนี่ยเดี๋ยวมาชิงก้าไม่เอาเกตเตอร์เราคือตัวเติมพลังมันมีน้อยอ่ะเติมพลังไงอ่ะเกตเตอร์พัน
โดน 100% น่าจะช่วงหลังๆป่ะฮะที่ว่ามันมีท่าอะไรซัพพอร์ตโอ้น่าใช้ท่าตังสองเท่านะเนี่ยช่วงกลางๆเกมหรือเปล่าที่ว่าเราสามารถต่อยไปเรื่อยๆเก็บเลเวลถ้าอันนี้เนี่ยโดนนันสวนเนี่ยเราโดนดาเมจเยอะเลยนะฮะประเด็นคือมันสวนเราได้อะสวนมันแล้วมันสวนเราแล้วเราโดนดาเมจนะฮะแล้วเหลือตัวเติมพลังแค่ตัวเดียวคุณเคยแก่ยังแก่นะโอ้เซตกันดั้มโจมตีเยอะมากกันดั้มกันดั้มโอ้ 5,000 เลยอ่ะหมื่นหนึ่งโหหมื่นหนึ่งเลยเหรอวะสองพันสามพันทับโจมตีกันดั้มก่อนละกันนะสามพันแซดกันดั้มหนึ่งพันอัพเกรดก่อนนะฮะว้า 1,000 เองอ่ะโอ้ 5,000 ขอโพดายเอกันดั้มมาร์ค2เอมานี่ว่าเก้าสิบโอ้หมื่นหนึ่งอ่ะอัพให้กัดฟันอัพให้กันดั้มแล้วนะครับโอ้พลัง 2,001 แล้วค่อยปลอดภัยหน่อยโอเคก็เล่นมาไลฟ์มากี่ชั่วโมงประมาณหนึ่งแล้ว2ชั่วโมงครึ่งแล้วนะครับโอเคตอนนี้ก็ทุ่มหนึ่งแล้วน่าจะประมาณนี้ก่อนนะครับสำหรับเกมสเปอร์บอทเครื่อง Super Famicom ปี1999นะครับถ้าหากชื่นชอบไลฟ์นี้กดไลค์กดแชร์กด follow ติดตามเป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับแล้วก็กดติดตามไลฟ์ครั้งถัดไปนะฮะสำหรับไลฟ์นี้ขอบคุณทุกคนที่รับชมนะครับสวัสดีครับผม